ในการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเลขาธิการอาเซียนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายโดยเฉพาะการเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติโดยขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนช่วยสานต่อและผลักดันใน4ประเด็นสำคัญคือการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้การบริหารจัดการชายแดนในอาเซียนโดยเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกต่างความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลโดยความร่วมมือด้านการประมงที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่า IUUและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนโดยเสนอความร่วมมือกับประเทศ G20 ที่เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเพื่อนำประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ต่างชื่นชมไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลและการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนในภูมิภาคแก้ไขปัญหา IUU พร้อมสนับสนุนและต่อยอดแนวคิดหลักร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนของประเทศไทยขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีประเทศคู่เจรจาก็ทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนางคังคยองกวารัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงบ่ายเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงครั้งที่9การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก3ครั้งที่20และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่9นอกจากนี้ก็มีนางมาลิสเพนรัฐมนตรีต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลียที่มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและร่วมพิธีเปิดตัวโครงการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งพิธีนี้จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ